โอ้โหพี่เขาใช้สองมือเลยนะคะโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากฟันเหมือนกับตายใช่ค่ะทุกคนอันนี้อ่ะจากไอ้ห้องสวัสดีค่ะทุกคนใบไม้นะคะวันนี้ใบไม้อยู่ที่อินแพคเมืองทองธานีค่ะขอบคุณพี่แฟนคลับที่แนะนำใบไม้มางานออทอลค่ะนี่มีงานเกี่ยวกับที่เป็นทอผ้าแล้วก็สินค้าผ้าออทอลแล้วก็เป็นส่งเสริมศิลปาชีพที่นี่ด้วยค่ะวันนี้เป็นวันที่12เป็นงานวันแรกค่ะถ้าทุกคนสนใจอย่าลืมติดตามด้วยนะคะมาเดินเที่ยวที่นี่ก็สนุกด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาที่นี่นะคะข้างในมีคนเยอะมากเลยเราไปเดินข้างในดูนะคะมาจัดแสดงมาจัดจำหน่ายที่นี่เยอะมากมากเลยนะคะถูกต้องโอ้อันนี้เป็นผ้าอะไรนะคะผ้าอันนี้พี่คะอันนี้ทำอะไรได้นะคะเราไปตัดเป็นเสื้อเป็นกับอะไรได้หมดเลยอ๋อตัดเป็นเสื้ออันนี้เป็นพี่เฮนด์เมดที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็มาที่นี่ขายแล้วค่ะอ๋ออันนี้เป็นลายจากภาคไหนนะคะอันนี้เป็นทางภาคเหนือของทุกคนที่เมืองไทยมีเยอะใช่ไหมคะชาวเผ่าเยอะแต่ชนเผ่าที่น้ำจริงอ่ะคือ6ชนเผ่าที่ใหญ่ๆเออที่ใหญ่ๆอ๋อเป็นงานเมคแบบชิ้นต่อชิ้นเลยทั้งหมดเลยฝากมือทั้งหมดเลยสวยมากนะคะทุกคนถ้าเป็นแบบนี้นะคะ200บาทนะคะทุกคนนี่มันใช้เวลาปัดนานกว่าจะได้ชิ้นใช่กว่าจะได้ชิ้นโอ้สวยมากเนี่ยเป็นกันชนใหญ่กันชงเขาเรียกใหญ่กันใหญ่กันชงใช่โอ้กันชงกันชานะหรอคะใช่โอ้นี่เท่าไหร่นะคะอันนี้โอ้นี่สิบบาทเองทุกคนไม่น่าเชื่อนะทุกคนโอ้โอ้ยลายเยอะนะโอ้เฮนด์เมดเลยนะคะอ้วนยี่สิบบาทเลยทุกคนโอ้ทุกคนไม่น่าเชื่อราคาถูกมากเลยอ่ะมีผ้าแบบนี้ด้วยเอาไปปูโต๊ะค่ะเอาปูโต๊ะก็ได้ด้วยนะมีผ้าแบบนิ่มด้วยนะคะนี่ก็นิ่มด้วยอันนี้คือวู้แปดสิบบาททุกคนเสื้อ นี้เป็นลายทำลายพิเศษลายอะไรลูกเนาะอ๋อลายพิเภกพิเภกอ๋อนี่ยูทูบนี่ใช่ถ่ายยูทูบพิเภกของเป็นอยู่กับยักษ์ด้วยกันอย่างนั้นอ๋อสกรีนค่ะเขาสกรีนเขียวสกรีนส้มขาวอ๋อเป็นสกรีนสามครั้งอะค่ะทุกคนตอนนี้มีเป็นเซรามิกด้วยนะคะเซรามิกก็เยอะด้วยนะคะทุกคนตุ๊กตาช้าง50บาททุกคนอันนี้เนี่ยเรือกอและอ๋อเรือกอและเมื่อกี้อ่านผิดกอและนะคะเป็นภาคใต้ทำด้วยมือสีต้องมาเหลาไม้ต้องมาทำหลายๆอย่างเลยค่ะก็จะได้มาโอ้ทำยากนะคะทำยากมากค่ะต้องมาแกะสลักก็ต้องมาแกะสลักแล้วต้องมาชาฉลุตรงนี้ค่ะหนักมาทำฉลุตรงนี้ค่ะมันยากค่ะใช่ยากมากเลยนะเหลือโอ้ทุกคน 3,500 ทุกคนตัวนี้ตะกร้าเยอะมากเลยนะถ้าเป็นแบบนี้เท่าไหร่นะคะนี้หุ้นสิบาททุกคนนี่น่าถ้าต้องทำยากนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นซองที่ใส่เอกสารค่ะมีหลายลายเลยนะคะตอนนี้หิวข้าวมากเลยค่ะเราไปกินข้าวกันนะคะหนูจะเอาทุเรียนค่ะหมอนทองอันนี้เป็นหมอนทองค่ะหนูเอาหมอนทองค่ะขายยังไงนะคะใส่ถ้วยนะค่ะใส่ถ้วยค่ะ50บาทได้ค่ะลูกตาลแล้วก็ถั่วไหมเอาถั่วด้วยค่ะค่ะไอติมคูแดงไอศกรีมคูแดงค่ะตรงนี้หมอนทองทุกคนไอศกรีมเป็นหมอนทองนะคะหอมมากนะหอมมากมีอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรขาวๆอันนี้ไม่รู้เข้มข้นมากนะคะทุกคนอยู่ที่ไอศกรีมครูแดงค่ะตรงนี้เย้
ทุกคนต้องติดตามนะครับเหมือนกินทุเรียนเลยค่ะนี่อร่อยไหมเข้มข้นมากนะคะเข้มข้นเข้มข้นแต่แม่อร่อยใช่ไหมเข้มข้นอย่างเดียวใช่ไหมเข้มข้นอร่อยด้วยหอมอ่ะหอมนี่ทำสุขภาพด้วยฟันเหมือนก็ตายใช่ค่ะแล้วก็มีรสชาติอื่นด้วยนะคะกินอะไรกินได้ข้าวผมยอดนะคะทุกท่านให้ดูว่าไม่ดีนะให้เลยนะคะถามได้ครับตอนนี้ใบไม้มาซื้อหอยทอดค่ะหอยทอดสั่งเป็นแบบที่ใส่ธรรมดาไม่ใช่สั่งเป็นแบบที่ใส่ทะเลรวมหมดเลยค่ะอันนี้ได้ได้ค่ะโอเคโอ้พี่เขาใช้สองมือเลยนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดกุ้งใหญ่มากนะคะทุกคนโอ้ใหญ่มากใหญ่มากขอบคุณค่ะบ้านมดดำท่าน้ำนนซอย5โอ้ท่าน้ำนนหรือท่าน้ำนนบ้านมดดำเลยนี่ริมแม่น้ำริมแม่น้ำหอยทอดทะเลปลาหมึกแล้วก็มีหอยหอยอันนี้ชื่อหอยอะไรนะคะลืมไปแล้วชื่ออันนี้หอยเป็นเหลืองๆอันนี้หอยทอดที่ไต้หวันนะจะไม่เหมือนที่เมืองไทยที่ไทยอาจจะเป็นกรอบๆแต่ที่ไต้หวันนะจะเป็นแบบที่เปรี้ยวๆเขาจะราดซอสที่เป็นแบบที่เหมือนเหนียวๆเจลๆอย่างนั้นอันนี้เป็นซอสด้วยนะคะซอสพริกเหรอคะอันนี้ลาดไปเลยลาดไปเลยทุกคนโอ้ยแย่แย่โอ้ทุกคนอันนี้อ่ะทุกคนเห็นไหม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 โอ้กรอบมากกรอบจริงจริงกรอบทะเลทะเลชิ้นใหญ่นะลองชิมดูชิ้นใหญ่ที่เมืองไทยเป็นที่เป็นกรอบๆอ่ะถ้าทุกคนไปเที่ยวไต้หวันใบไม้ก็แนะนำไปกินหอยทอดด้วยนะคะตอนนี้กินต่อนะคะโอเคค่ะวันนี้ใบไม้มาเดินเที่ยวงานโอท็อปได้มีของกินที่อร่อยอร่อยของหอยทอดแล้วก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยค่ะรู้สึกคุ้มมากเลยนะคะโอ้มีของขายเยอะมากเลยคุ้มมากทุกคนจริงๆคุ้มมากงานนี้อ่ะโอ้ใหญ่นะคะทุกคนใหญ่มากทุกคนถ้าใครสนใจห้ามพลาดนะคะงานโอท็อปค่ะทุกคนถึงวันที่10ถึงวันที่20นะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะใบไม้มี Facebook กับ IG อย่าลืมติดตามด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนที่ชอบช้อปปิ้งชอบของสุขและชอบอาหารดังๆด้วยนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะเจ๊